บาลนครแม่สอดลงพื้นที่ในเขตเทศบาลประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะนางสาวกัญจนัตหาริรักผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ว่าที่พันตรีด็อกเตอร์ไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยรถเครื่องเสียงและแจกแผ่นพับเพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะมีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด4เขตการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง2ใบใบแรกเลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกาได้1หมายเลขอีก1ใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดกาได้6หมายเลขเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนานครแม่สอดในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.